เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่7พระโสนาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้ปรารภความเพียรพระโสนาเถรีเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีได้ชื่อว่าโสนาเมื่อเจริญวัยแล้วได้มีคู่ครองมีฐานะเสมอกันอยู่ร่วมกันมามีบุตร7คนมีธิดา7คนเมื่อบุตรธิดาทั้งหลายเจริญวัยแล้วได้แต่งงานมีคู่ครองครองเรือนแยกย้ายกันออกไปอยู่ตามลำพังต่างก็มีฐานะความเป็นอยู่สุขสบายตามสมควรแก่อัตภาพคฤหัสถ์วิสัยต่อมาสามีของนางถึงแก่กรรมลงนางได้ปกครองดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดโดยยังไม่ได้จัดสรรแบ่งให้บุตรธิดาเลยและต่อมาบุตรธิดาเหล่านั้นได้พากันพูดกับนางบ่อยๆว่าคุณแม่บิดาของพวกข้าพเจ้าก็ตายไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านี้แม่จะเก็บเอาไว้ทำไมหรือแม่เกรงว่าพวกเราทั้ง14คนนี้จะเลี้ยงแม่ไม่ได้นางโสนาได้ฟังคำของลูกๆมาพูดกันอยู่บ่อยๆก็คิดว่าเมื่อเราแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้วลูกๆก็คงจะเลี้ยงดูเราให้มีความสุขได้ไม่ต้องลำบากเมื่อคิดอย่างนี้แล้วนางก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกชายลูกหญิงทั้ง14คนคนละเท่าๆกันแล้วนางก็ไปอยู่อาศัยกับลูกชายคนโตเมื่อไปอยู่ใหม่ๆก็ได้รับการปฏิบัติดูแลเป็นอย่างดีแต่เมื่อนานไปลูกสะใภ้ก็เริ่มมีความรังเกียจพูดจาเสียดสีขึ้นวันละเล็กละน้อยพร้อมทั้งไปยุแย่ให้สามีรังเกียจแม่ของตนเมื่อพูดบ่อยๆเข้าสามีก็เห็นคล้อยตามด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสะใภ้ได้พูดกับนางว่าคุณแม่ความจริงแม่ก็มีลูกชายลูกหญิงตั้งหลายคนทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม่ก็แบ่งให้เท่าๆกันมิใช่ว่าฉันจะได้สองส่วนมากกว่าคนอื่นๆแต่ทำไมแม่จึงมาอยู่มากินที่บ้านของฉันคนเดียวแม่ไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างเลยหรือนางโสนาได้ฟังคำของลูกสะใภ้แล้วอีกทั้งลูกชายก็ดูท่าทีคล้อยตามภรรยาของตนนางจึงจำใจห่อของใช้ส่วนตัวไปอาศัยอยู่กับลูกคนต่อๆไปและเหตุการณ์ก็เป็นไปทำนองเดียวกันนางไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยลูกชายและลูกหญิงทั้ง14คนนั้นได้จึงคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการอาศัยอยู่กับลูกเหล่านี้เราไปบวชเป็นภิกษุณีจะดีกว่านางโสนาได้ไปยังสำนักภิกษุณีสงฆ์ขอบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุณีเพราะความที่นางเป็นผู้มีลูกมากจึงได้ชื่อว่าพระหุปุตติกาเถรีนางเองก็คิดว่าเราบวชในวัยชราไม่ควรที่จะอยู่ด้วยความประมาทจึงได้ช่วยนางภิกษุณีทั้งหลายทำวัตถปฏิบัติตามจิตของนางภิกษุณีสงฆ์แต่เพราะความเป็นผู้บวชใหม่และอยู่ในวัยชราจึงทำจิตบกพร่องนางภิกษุณีทั้งหลายจึงกระทำทันตกรรมลงโทษแก่เธอโดยให้เธอทำหน้าที่ต้มน้ำอุ่นให้ภิกษุณีทั้งหลายสงฆ์ทั้งเช้าเย็นเป็นประจำบุตรธิดาของเธอได้มาเห็นก็พากันพูดจาเยาะเย้ยจนเธอรู้สึกสลดใจวันหนึ่งพระโสนาเถรีได้ไปหาฟืนและตักน้ำมาไว้ในโรงครัวแต่ก็ยังไม่ได้ก่อไฟพระเถรีก็คิดว่าเราไม่ควรประมาทควรจะอาศัยเวลาและสถานที่อันสงบสงัดนี้บำเพ็ญสมณธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนคิดดังนี้แล้วได้พิจารณาอาการ32ท่องบนภาวนาไปเดินจงกรมไปโดยยึดเอาเสาโรงครัวเป็นแกนกลางเดินวนรอบเสาเสริมรวมจิตเจริญวิปัสสนาขณะนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระคันธกุฎีทรงทราบด้วยพระญาณจึงทรงเปล่งพระโอภาสรัศมีปานประหนึ่งว่าประทับอยู่ตรงหน้าพระเถรีนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสสอนว่าดูก่อนพหุปุตติกาชีวิตความเป็นอยู่เพียงวันเดียวครู่เดียวของผู้ที่เห็นธรรมอันสูงสุดที่เราได้แสดงแล้วดีกว่าประเสริฐกว่า
ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งร้อยปีของผู้ไม่เห็นธรรมพอสิ้นสุดพุทธรัมรัตพระเถรีก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงคิดว่าเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นมาเพื่อต้องการน้ำอุ่นพอเห็นเราแล้วไม่ทันได้ใคร่ครวญก็จะพูดล่วงเกินดูหมิ่นเราเหมือนก่อนก็จะรับบาปกรรมอันหนักเราควรจะทำอะไรพอเป็นที่สังเกตให้พวกเขากำหนดรู้สักอย่างหนึ่งและแล้วนางก็ยกภาชนะต้มน้ำขึ้นตั้งบนเตาไฟแต่ไม่ได้ก่อไฟเพียงแต่ใส่ฟืนเข้าไปเมื่อนางภิกษุทั้งหลายมาที่โรงครัวเพื่อจะนำน้ำอุ่นไปสงเห็นมีแต่ภาชนะต้มน้ำอยู่บนเตาไฟแต่ไม่เห็นไฟจึงกล่าวขึ้นว่าพวกเราบอกให้หญิงแก่คนนี้ต้มน้ำถวายภิกษุณีเพื่อนำไปสงจนบัดนี้นางก็ยังไม่ได้ใส่ไฟในเตาเลยไม่ทราบว่านางมัวทำอะไรอยู่พระโสดาเถรีจึงกล่าวว่าข้าแต่แม่เจ้าถ้าท่านทั้งหลายต้องการน้ำอุ่นไปสงก็จงตักเอาจากภาชนะนั้นเถิดแล้วพระเถรีก็อธิษฐานเตโชธาตุทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นทันทีภิกษุณีทั้งหลายได้ฟังคำของนางแล้วคิดว่าคงจะมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่จึงทดลองใช้มือจุ่มลงไปในภาชนะก็ทราบว่าเป็นน้ำอุ่นจึงตักเอาไปสงทั่วกันแต่ว่าตักเท่าใดน้ำก็ยังปรากฏเต็มภาชนะอยู่อย่างเดิมภิกษุณีทั้งหลายจึงทราบชัดว่าพระเถรีนี้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วต่างก็พากันตกใจนางภิกษุณีผู้มีวัยอ่อนกว่าก็ก้มกราบแทบเท้ากล่าวขอขมาโทษว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้พูดจาดูหมิ่นล่วงเกินท่านเพราะความเคล้าเบาปัญญามิได้พิจารณาให้รอบคอบตลอดกาลนานมาแล้วขอพระแม่เจ้าจงเมตตาอดโทษแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดส่วนนางภิกษุณีผู้มีวัยแก่กว่าก็นั่งกระยงนั่งคุกเข่ากล่าวขอขมาให้อดโทษานุโทษให้เช่นกันโดยขอขมาโทษด้วยคำว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพวกข้าพเจ้าได้พูดจาหมิ่นล่วงเกินท่านโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบครอบตลอดกาลนานมาแล้วขอท่านจงเมตตาอดโทษแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดตั้งแต่บัดนั้นมาคุณงามความดีของพระโสดาเถรีก็ปรากฏเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระเถรีผู้แม้บวชในเวลาแจ่เท่าก็ยังสามารถดำรงอยู่ในพระอรหัตผลในเวลาไม่นานนักเพราะอาศัยความเป็นผู้ปรารภความเพียรไม่เกียจคร้านพระบรมศาสดาขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆตามลำดับแล้วอาศัยความเป็นผู้ปรารภความเพียรขยันไม่เกียจคร้านของพระเถรีองค์นี้จึงได้ทรงสถาปนาพระนางโสนาเถรีไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ปรารภความเพียร